คุณสฤทธิ์บุตรเนียนครับกราบเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนายสฤทธิ์บุตรเนียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีเขต3กบินบุรีอำเภอนาดีพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมมีเรื่องที่ปรึกษาหารือโดยได้รับคำร้องเรียนจากสมาชิกของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน15รายเนื้อที่ประมาณ150ไร่ซึ่งได้เริ่มเข้าทำการเกษตรตั้งแต่1กันยา2563และตามเงื่อนไขของสปก.นั้นจะต้องมีการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกรความก้าวหน้าและรายได้ทุก6เดือนแต่การที่เกษตรกรเข้าไปทำการเกษตรในที่ดังกล่าวได้อุปสรรคและปัญหามากมายเช่น1ขาดแหล่งน้ำซึ่งจะเป็นปัจจัยในการทำการเกษตรซึ่งขณะนี้เกษตรกรก็ได้เพียงแต่ขุดเจาะบาดาลระดับต่ำเพื่อให้อุปโภคบริโภค 2. ขาดแหล่งให้ความรู้ในด้านเงินทุนความรู้ทางด้านการเกษตรทั้งการประมงและปศุสัตว์ 3. ขาดระบบสาธารณอุปโภคไฟฟ้าประปาซึ่งจะทำการเกษตรได้ 4. ที่อยู่อาศัยเพราะตอนนี้ก็เพียงแต่ทำเพิงชั่วคราวไม่เหมาะกับครอบครัวที่มีลูกหลานเล็กๆดังนั้นจึงกราบเรียนมายังท่านประธานสภาที่เคารพได้โปรดผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรสปก.หรือหน่วยงานดังกล่าวให้เร่งรัดดำเนินการให้ดังนี้1เร่งรัดให้สำนักงานสปก.จังหวัดปราจีนบุรีประมูลหาผู้ขุดเจาะตามที่ได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อทำการเกษตรและวางระบบน้ำ 2. ให้เกษตรกรต่างๆได้รับความรู้ในด้านการประมงปศุสัตว์อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการทำการเกษตร 3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยตามที่ได้จัดสรรงบประมาณไว้เพื่อการทำมีอาชีพและมีรายได้เพราะความมั่นคงของชุมชนคือความเข้มแข็งของประเทศชาติครับกราบขอบพระคุณครับครับ